มันเย็นชื่นใจสวัสดีค่ะจะอยู่กับปูนะคะ Enjoy Moment by ปูวันนี้ปูจะมารีวิวครีมกันแดดที่ปูใช้นะคะก็เป็นตัวนี้เลยค่ะ Biole UV 50 PA นะคะบวก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 อันนี้เลยค่ะปูใช้จริงแล้วก็ติดใจมากๆใช้มาหลายทริปแล้วนะปูไปปีนเขาหรือว่าออกทริปอะไรก็ตามออกทะเลหรือว่าไปว่ายน้ำหรืออะไรต่างๆเนี่ยปูใช้มันตลอดเลยนะใช้จริงไม่มีสปอนเซอร์นะคะซื้อเองใช้เองจะบอกว่ามันดีนะเพราะว่าแดดที่เนี่ยค่อนข้างแรงมากๆแล้วปูจะใช้ฉีดเนี่ยทุก2ชั่วโมงนะคะคือใช้แล้วมันดีอ่ะคือปูติดใจนะปูซื้อมาจากไทยแล้วก็ใช้ตลอดเลยเวลามาเดินเขาหรือปีนเขาหรืออะไรไปออกทริปอะไรอย่างเงี้ยปูจะใช้อันนี้ตลอดเลยคือมันดีมากๆมันปูใช้จริงๆนะใช้มาหลายทริปแล้วด้วยแหละตั้งแต่กลับไทยของปีนี้แล้วปูก็ไปลองใช้แล้วรู้สึกว่าติดใจมากๆเลยนะคะก็เลยจะมารีวิวหรือว่าจะมาเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะมันเย็นชื่นใจแต่ว่าต้องฉีดทุก2ชั่วโมงจริงๆนะเพราะว่าเวลาเราเดินเนี่ยเหงื่อมันก็ออกเรามือเราปาดนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วครีมกันแดดมันก็จะออกไปเราก็ต้องคอยฉีดทุก2ชั่วโมงนะคะอันเนี้ยรีวิวจริงใช้จากการใช้จริงนะคะ Biole Spray นะคะ Biole Spray UV 50 PA บวก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 ปูใช้จริงนะอันนี้ใช้จริงๆติดใจมากๆปูซื้อมาจากไทยแล้วเวลาเพื่อนกลับไทยเนี่ยปูก็ให้เพื่อนซื้อมาให้อีกตลอดเลยเพราะว่าแดดที่นี่มันแรงมากใช้จริงค่ะตอนนี้ก็2ชั่วโมงผ่านไปแล้วนะคะเราก็มาฉีดกันอีกรอบหนึ่งเพื่อป้องกันแสงแดดเย็นชื่นใจค่ะ Biole